ังตะลุงตัวเล็กที่แกะลายออกมาได้อย่างประณีตและกระเป๋ากระจูดเพ้นท์ลายสุดครีเอทจากพังงาผ้าครามจากสกลนครรวมไปถึงศิลปะดัดลวดจากประจวบคีรีขันธ์ดูสวยเก๋เหมือนเป็นฝีมือของศิลปินมืออาชีพนะคะแต่ว่าที่จริงแล้วทั้งหมดค่ะเป็นผลงานจากฝีมือของผู้ต้องขังในเรือนจำ7แห่งทั่วประเทศที่เข้าร่วมฝึกอาชีพในโครงการเรือนจำสุขภาวะเรียนรู้งานศิลปะตามความสนใจนอกจากใช้ทั้งเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะยังได้เก็บเกี่ยวทักษะความรู้มาต่อยอดและทำเป็นอาชีพหลังพ้นโทษนะคะโครงการนี้ทำต่อเนื่องมาร่วม12ปีจนก้าวไปอีกขั้นค่ะด้วยการนำผลงานของผู้ต้องขังมาจัดเป็นนิทรรศการศิลปะหลังกำแพงเรือนจำที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครด้านหนึ่งในรุ่นพี่อดีตผู้ต้องขังค่ะหลังพระนครที่ตอนนี้เป็นช่างทำกีตาร์และยูทูบเบอร์บอกว่านี่เป็นโครงการที่ดีมากนะคะเพราะย้อนไป10ปีที่แล้วผู้ต้องขังไม่มีโอกาสที่จะได้ฝึกอาชีพทำให้หลายครั้งเมื่อพ้นโทษกลับสู่สังคมก็ไม่สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้จนบางคนต้องวนกลับเข้ามาในเรือนจำอีกครั้งค่ะอย่างตัวผมเนี่ยผมไม่ค่อยได้รับโอกาสแบบนี้เนื่องจากคุกของผมในยุค10กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันไม่ได้มีกิจกรรมทางหน่วยงานเอกชนเข้าไปเยอะแบบนี้มันไม่เหมือนสมัยนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนยุคสมัยนี้หน่วยงานทางเอกชนเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือให้โอกาสกับกลุ่มนักโทษเนี่ยค่อนข้างเยอะนักโทษจึงได้รับสิทธิและโอกาสมากกว่ายุคของผมอย่างเงี้ยครับงั้นยุคของผมเนี่ยค่อนข้างจะไม่แทบจะไม่มีอะไรเลยจุดประสงค์หลักๆเนี่ยเราต้องการให้เกิดสุขภาวะกับผู้ต้องขังซึ่งเราต้องยอมรับนะคะว่าเขามีความทุกข์แล้วก็ถูกละเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตอนนี้ก็โอ้โหพอออกมาครบ3ปี 47% กลับเข้าไปอยู่ในเรือนจำอีกครั้งนึงใช่นั่นแหละค่ะคือมันไม่ใช่แค่ไม่มีอาชีพแต่มันหมายถึงว่าการที่เราเนี่ยอยู่ในเรือนจำนานเนี่ยเราต้องรู้ว่าพลังชีวิตเนี่ยมันหมดน่ะคือมันออกมาเจออะไรนิดนึงก็รู้สึกว่าโทษตัวเองไม่สู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราคิดมันจะต้องพูดง่ายๆว่าเวลากลางวันเนี่ยเราชอบใช้กันว่าผู้ต้องขังอยู่เนี่ยเหมือนการฆ่าเวลานี่ค่ะคือที่มาว่าต่อไปนี้เนี่ยมันต้องไม่ใช่การฆ่าเวลาฝึกฝนอยู่ในเรือนจำแล้วจะต่อยอดไปได้ไกลแค่ไหนดูจากโชว์โยคะชุดนี้เป็นตัวอย่างนะคะเป็นการแสดงโยคะแบบที่เรียกว่าเอ็กโครโยคะหรือว่าโยคะคู่ค่ะคน2คนต้องมีความเชื่อใจเข้าใจกันและกันในการเล่นท่าต่างๆโดยเฉพาะการต่อตัวค่ะ2คนที่เห็นนี้เป็นอดีตผู้ต้องขังที่ใช้เวลาฝึกฝนมาร่วม12ปีนะคะจากที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลยจนวันนี้กำลังจะกลายเป็นคุณครูสอนโยคะแบบเต็มตัวแล้วหรือว่าอีกอดีตผู้ต้องขังค่ะที่ย้ายถิ่นฐานไปเปิดสตูดิโอสอนโยคะที่สวิตเซอร์แลนด์ทำให้เห็นว่าถ้าตั้งใจจริงก็สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เพราะการฝึกอาชีพจากในเรือนจำไม่ใช่แค่เพื่ออนาคตหลังพ้นโทษแต่ยังทำให้ผู้ต้องขังเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นตั้งแต่ตอนที่ยังอยู่ในเรือนจำด้วยค่ะได้ทั้งสุขภาพได้ทั้งความสุขทางใจแล้วก็ทำให้เรามีความคิดที่ใจเย็นและเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมีสุขภาวะที่ดีขึ้นคือตอนนี้หนูก็ยังฝึกโยคะอยู่แล้วตอนนี้ก็คืออยากจะสานต่อยอดตัวเองด้วยการทำอาชีพเป็นครูสอนโยคะเวลาเราทำงานอะไรเงี้ยเราก็จะมีสมาธิในการฝึกโยคะเราจะต้องใช้สมาธินะคะแล้วก็เอามาปรับใช้ข้างนอกได้ค่ะผมเชื่อมั่นเลยว่าตัวผู้ถูกขังเนี่ยที่เขาจะได้ประโยชน์คือ1เขาจะได้วิชา2มีความรู้3เนี่ยมันจะเปลี่ยนทัศนคติเขาให้เขารู้สึกว่าเขาทําอะไรได้มากกว่าการค้ายาหรือทําผิดอะไรเงี้ยครับอย่างล่าสุดเนี่ยคนที่เป็นอดีตโทษแล้วออกมามีชื่อเสียงโด่งดังในการวาดรูปเลยนะฮะก็คือบอมขี้คุกคนเนี้ยไม่มีความรู้ความสามารถใดๆทั้งสิ้นเลยคือเข้าไปได้รับโอกาสจากในเรือนจําเรียนวาดรูปฝึกฝนจนออกมาประกอบอาชีพขายรูปได้เลี้ยงชีพตัวเองได้อย่างเงี้ยครับยังมีงานศิลปะอีกหลายอย่างนะคะที่นำมาจัดแสดงในนิทรรศการ Art Behind Bars ค่ะศิลปะหลังกำแพงเรือนจำเช่น Paper Mache งานปะภาพถ่ายระบายสีบนหินนะคะซึ่งจะจัดแสดงถึงวันอาทิตย์ที่11สิงหาคมนี้ค่ะบริเวณโถงชั้น1หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครค่ะ